โซล่าครับ S O L A R บริษัทโซลาต้นจำกัดมหาชนนะครับผมออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับโซล่าทำอะไรทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภคครับดูลักษณะธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่างๆโซล่าเซลไหมอ่านะครับแผงโซล่าเซลใช่ไหม ดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของโซล่าหน่อยครับรายย่อยถือ63%โอ้เยอะไปหน่อยนะเกิน5้เยอะไปหน่อยนะครับรายใหญ่เป็นบุคคลมีไทย i v r อยู่อันดับที่3ถือ4%ก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะครับนอกนั้นนอกนั้นนะครับเป็นบุคคลเกือบทั้งหมดเลยนะครับเป็นบุคคลเกือบทั้งหมดเลยนะครับถือแต่ละท่านเนี่ยก็ไม่มี0ูนจุดนะนะครับน้อยสุดก็1.16นะ นอกนั้นก็เยอะครับถือว่าเยอะนะครับแต่ว่ารายย่อยถือเนอะไปเยอะไปนิดหนึ่งรายย่อยถือเยอะไปนิดหนึ่งนะครับดูงบการเงินโซล่าหน่อยครับดูงบการเงินไม่ต้องคิดอะไรเยอะวิ่งมาหานี่เลยวิ่งมาดูกําไรสุทธิก่อนคุณเห็นกําไรสุทธิโซล่าไหม ติดลบ383ล้านติดลบ435ล้านติดลบ540ล้านติดลบ190ล้า้านถ้าคุณเห็นติดลบแบบนี้แต่คุณอยากเทรดคุณคัดกราฟมาแล้วใช่ไหมตอนเรียนผมจะเน้นเลยว่าคุณต้องคัดกราฟก่อนคัดงบถ้าคุณคัดกราฟมาแล้วว่ากราฟโอเคสำหรับคุณตรงนี้มันปลอดภัยใช่ไหมแล้วคุณมาคัดงบแล้วคุณเจอแบบนี้คุณเจอหุ้นติดลบตลอดเลย กำไรสุทธิติดลบตลอดเลยมุมมองมันจะเป็นเป็นภาพลบของด้านงบการเงินถูกไหมนะครับคุณไม่ต้องไปดูอะไรอย่างอื่นเลยให้คุณคิดไปเลยว่าหุ้นตัวนี้ถ้าเทรดไม่สามารถปั้นพอร์ตใดๆได้เลยเราจะเทรดเก่งกําไรเล่นรอบอย่างเดียววางจุดคัดแล้วเทรดได้ในมุมมองที่ปลอดภัยนะครับไม่ดูอะไรแล้วนะไม่ดูอะไรแล้วดูกําไรสุทธิเป็นลบหมดเลย อย่างอื่นเราไม่ดูแล้วนี่สินสินทรัพย์ RE r, e, r a ปันผลเราไม่สนใจแล้วนะครับเราจะข้ามไปดูกราฟเลยเราจะข้ามไปดูกราฟเลยนะครับดูกราฟโซล่าครับไม่ใช่ว่าหุ้นงบการเงินไม่ดีแล้วหุ้นจะขึ้นไม่ได้นะมันอยู่ที่วอลุ่มอ่ามันอยู่ที่วอลุ่มถ้าวอลุ่มมา หุ้นตัวนั้นก็ขึ้นครับราคาปัจจุบันบาท19าตังราคาเส้น200วันบาท36ตังราคาปัจจุบัน1บาท19ตังราคาเส้น2 0 0วัน1บาท36สตัง์ราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมมองเป็นลงถูกไหมนะครับภาพใหญ่โซล่าโซล่าเป็นหุ้นเก่า เข้าตลาดประมาณปี2004-2005ครับโซนแพงมากๆของโซล่าอยู่ประมาณ12บาท12บาทนะโซนถูกโห oh, โซนถูกนี่ลงไปเศษส,สตังเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับจากแพงนี่ก็แพงนี่ก็แพงจากแพง ลงมาถูกและถูกกําลังจะไปแพง,งไหมนะครับรอบหุ้นโอเครอบหุ้นเนี่ยจบถูกเรียบร้อยแล้วถูกกําลังจะไปแพงแค่ว่ามันไม่สามารถนําไปปั้นพอร์ตได้เพราะว่ามุมมองด้านงบกันเงินยังไม่ค่อยมีด้านบวกเข้ามารองรับในการถือหุ้นระยะยาวได้นะครับแต่วางแผนเทรดเก่งกําไรเล่นรอบได้นะครับ เทนอ่านไปแล้วเป็นขาลงในเดยรอบหุ้นเป็นถูกไปแพงในภาพใหญ่นะครับปรับเป็นเดยครับย่อกรับโซลา่าเนี่ยปรับฐานเตี้ยสุดไปประมาณ39สตางค์ครับต้นเทนจ๋าของโซลา่าอยู่ช่วงนี้ ช่วง55สตางค์ถึงถึง1บาทโซลา่านะต้นเทนจ๋าของโซลา่าอยู่ประมาณ55สตางค์ถึง1บาทนะครับมุมมองวันนี้มาอัพโซลา่าทำไมนะครับมุมมองผมมองว่าจุดเนี้ยจุดเนี้ยเขาเรียกไรนะเริ่มมีแรงซื้อเริ่มมีแรงซื้อนะครับถึงแม้จะเป็นเทนขาลงนะแต่เริ่มมีแรงซื้อนะครับ เดี๋ยวผมอ่านกรอบปัจจุบันให้ดูกรอบปัจจุบันนะใครจะอ่านแบบนี้ก็ได้เช่นเช่นเช่นกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันอ่านแบบนี้ก็ได้แต่ผมมุมมองว่าเป็นเทรดเกงอาไรเราขออ่านกรอบแนวรับใกล้สุดไปเลยคือแบบนี้ กรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันเพราะหลุดบาท10เราก็เลิอกอยู่แล้วถูกปะนะครับประมาณนี้นะตอนวอลุ่มเข้าก็โอ้โห,โหพุ่งกันกระชูดเหมือนกันนะครับตัวดีนะดูค่าแน่นอนของกรอบปัจจุบันครับแนวต้านในกรอบปัจจุบันของโซล่า2บาท30ตังแนวรับในกรอบปัจจุบันของโซล่า บาท11ตังซึ่งแน่นอนครับไอบาท11ตังเนี้ยคงต้องทอยเป็นแนวรับหลังพิงฝาแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดหลุดบาท11ตังเนี้ยคงจะหลุด1บาทได้ง่ายๆนะครับครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทาง1บาท71สตัง ประมาณนี้ครับแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับบาท17ตังแนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันครับบาท19ตังวันศุกร์ที่ผ่านมาวิ่งแคบแคบโซล่านะนะครับวิ่งแคบแคบแล้วก็ปิดโดจิมา3วันละ3วันละนะครับ มุมมองผมเนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับตัวได้ตรงนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราทำแผนก่อนเนาะแล้วค่อยมาวาดแพทเทิร์นกลับตัวกันนะครับแนวต้านถัดไปบาท27ต่างผ่านตรงนี้ปิดเขียวสวยแน่นอนครับปิดเขียวสวยแน่นอนแต่แนวต้านแรกมันบาท19บเนาะแนวต้านถัดไปจะบาท27มันก็อาจจะไกลไปนะครับ อาจจะไกลไปใช่ไหมเอาบาทยี่สามขั้นไว้ก่อนระหว่างบาท19กับบาท27นะอืมนะครับแนวรับเราได้ไปแนวรับแรกบาท17ตังค์แนวรับหลังพิงฝาผมว่าไม่เยอะนะบาท11ตังค์นะครับใช้เป็นจุดสต็อปลอไปเลยบาท11ตังค์นะนะครับแต่ถ้าไม่หลุดบาท1ิตังค์ไม่หลุดบาท17ตังค์ มุมมองโซล่ามีโอกาสลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับแนวต้านถัดไปจากบาท27บาท37ตังค์ซึ่งแน่นอนครับถ้าโซล่าวิ่งมาบาท37เนี่ยก็เริ่มจะกลับเป็นขาขึ้นในไทม์เฟรมเด์อีกหนึ่งรอบนะครับแต่ถ้าเห็นว่าบาท27กับบาท37มันไกลใช่ไหมคุณใช้ก้นแท่งเทียนนี้ก็ได้ เป็นแนวต้านบาท33ก่อนบาท37อ่ะนะครับละเอียดนิดหนึ่งกับหุ้นซิ่งซิ่งนะครับอ่าแล้วก็โซล่าครับมีแก็บอยู่ตรงนี้เขามีแก็บอยู่ช่วงนี้มีแก็บอยู่ช่วงนี้นะครับถ้าเขามาปิดบาท3าได้เนี่ยก็อาจจะยอ่อหนึ่งอาจจะย่อนิหนึ่งนะครับแต่ถ้าย่อไปไม่หลุดบาท19ไม่หลุดบาท23เนี่ยมุมมองอาจจะ ขึ้นไปปิดแก็บเต็มแนวต้านถัดไปจากบาท37ปิดแก็บเต็มบาท44สตางค์แนวต้านถัดไปจากบาท44บาท51สตางค์แนวต้านถัดไปจากบาท51สตางค์บาท62สตางค์แนวต้านถัดไปเป็นค่ากลางนะครับ บาท71สตางนะครับเล่นตัวนี้ก็ระวังหน่อยเนาะนะครับแต่ถ้าปิดแก็บแบบบาท37กับบาท44ได้เนี่ยปิดปุ๊บย่อตัวลงมาไม่ดูดบาท19ไม่ดูดบาท23แล้วกลับไปเบรกแก็บได้เหมือนเดิมบาท37กับบาท44จะพุ่งไปต่อที่บาท71ตังค์ตัและอาจจะมีย่ออีกครั้งนะครับถ้าชนบาท70บาท71แล้วย่อย่อมาก็ไม่ควรหลุดปิดแก็ไงตัวแก็ตัวเองอ่ะ ไม่ควรหลุดบาท37กับบาท4ีนะครับแล้วกลับไปเบรกบาท7ได้อีกครั้งแนวต้านถัดไปบาท82ตังตังแนวต้านถัดไปบาท93ตังแนวต้านถัดไป2บาท2ตังแนวต้านถัดไป 2บาท14ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของโซล่า2บาท30ตังผมว่าโซน2บาทนะโหแรงขายมาเพียบอ่ะจริงๆจริง,รง,รงนะครับแต่ตอนเขาวิ่งจริงๆเนี่ยโหคุณอาจจะเจอแบบแท่งวอลุ่มอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดวอลุ่มเข้ามาเต็ม20ล้าน50ล้านอะไรเงี้ยน่านะครับมันก็อาจจะต้องดูก่อนว่าแผนคุณเนี่ย เป็นยังไงแล้วก็จุดสต็อปล s อคุณคุ้มเสี่ยงไหมคุ้มเสี่ยงไหมนะครับโซล่าทำเป็นเก่งกำไรนะทำเป็นเก่งกำไรนะครับผมจะวาดแพทเทิร์นเก่งกำไรข่าเอ็นให้อยู่ที่บาท11ตังค์แต่ให้เล่นให้เล่นไปถึงบาท70ก่อน ให้เล่นไปถึงบาท70ก่อนนะครับหรือเล่นไปถึงบาท 4, 4ีหรือบาท37ก่อนนะครับอ่าวาดแค่นี้ก่อนบายเซลสรุปแผนโซล่าเทรดเล่นรอบเก่งกำไรแนวรับแรกบาท17ตังแนวรับหลังพิงฝาบาท11ตังหลุดเลิกคัดสต็อปลอสไม่มีทนถือขาดทุนนะครับ แนวต้านแรกบาท19้ตังค์แนวต้านถัดไปบาท23ตังค์แนวต้านถัดไปบาท27ตังค์แนวต้านถัดไปบาท3 3ตังค์แนวต้านถัดไปบาท37ตังค์แนวต้านถัดไปบาท4 4ตังค์ช่วงนี้ถึงปากแกบแรกน่าจะย่อก่อนย่อมาจากบาท44หรือว่าชนบาท37แล้วย่อมาไม่ควรหลุดบาท19้ตังค์และบาท23ตังค์แล้วถ้ากลับไปเบรกบาท37กับบาท44ตังค์ได้อีกรอบก็จะวิ่งไปหาบาท 70ตังแนวต้านถัดไปจากบาท4 4คือบาท5 1ตังบาท62ตังตังและบาท71ตังครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับแต่ในกรณีที่ชนบาท71แล้วย่อมาย่อมาก็ไม่คนหลุดบาท4 4กับบาท37นะแล้วถ้ากลับไปเบรกบาท71ได้อีกรอบหนึ่งก็แนวต้านถัดไปบาท82ตังค์้3ตังค์2บาท2ตังค์2บาท14ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของโซ่า2บาท30ตังโอ้ย2บาทก็ ขายกันแล้วนะครับอืมนะครับขายกันแล้วนะครับสำหรับลุ่มแรงๆหรือว่ามีปิดแท่งเขียวสูงๆนะครับก็เทคกําไรนะครับเทคกําไรนะครับเพราะว่าอีกวันหนึ่งมันก็อาจจะเจอแรงขายไงนะครับหรือว่าจะเล่นเป็นรอบใหญ่ก็ได้เหมือนกันครับอเล่นเป็นรอบใหญ่ก็เดี๋ยววาดไว้ให้ครับ ถ้าคุณจะมองเป็นรอบใหญ่ก็ได้นะครับว่าไว้ได้เช่นกันว่าไ้ได้เช่นกันนะครับแต่ว่ามันเป็นหุ้นแบบซิ่งๆไงหุ้นซิ่งๆิคุณก็ต้องระวังนิดนึงในการถือรอบนะครับแล้วก็วางแผนสต็อป o อดไว้ด้วยนะนะครับเอามาดูสรุปแผนไปเรียบร้อยแล้วสรุปแผนไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูว่าแพทเทิร์นการกลับตัวขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อผมมองเป็นแบบไหนลบเส้นก่อน ฐานเราอยู่นี่นะถูกไหมฐานเราอยู่นี่นะถ้าขึ้นชนแล้วย่อตัวมาก็ควรจะวิ่งไปหาแกลบก่อนตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ก่อนนะนะครับถ้าปิดปากแกลบบาท37ได้ปิดปากแกลบบาท4ี4ได้โอเคมันอาจจะมีย่อบ้างแต่ย่อมาก็ควรไม่หลุดหัวนี้แล้วก็เบรกขึ้นไปหาบาท70ก่อนได้ประมาณนี้ครับ ประมาณนี้นะประมาณนี้นะตอน,นนะตอนขึ้นเราไม่ไล่นะตอนขึ้นเราไม่ไล่เราเน้นตอนหุ้นยอ่อเราเน้นตอนหุ้นยอ่อย่อมาก็อย่าให้หลุดแนวต้านที่กลายเป็นแนวรับมุมมองมันจะพักตัวเพื่อขึ้นต่อได้ง่ายกว่าได้ง่ายกว่านะครับแต่ถ้าพอไปถึงไปถึงบาท70แล้วใช่ไหมแล้วแล้วย่อตัวลงมาก็ห้ามมาหลุดปากแก็บนะ ห้ามาหลุดบาท37กับบาท4มุมมองก็อาจจะขึ้นต่อได้ครับมองผมก็ถ้าเกิดเขาเล่นกันแบบเลขกลมๆเนาะก็อาจจะย่อแบบนี้แล้วก็ขึ้นไป2บาทแล้วก็ขึ้นไป2บาทนะครับอาจจะย่อลึกหน่อยนะจากบาท70อาจจะย่อลึกหน่อยนะครับมาเทสแบบบาท37บาท44แล้วก็กลับไปเบรก2บาทได้นะครับโซล่าก็ประมาณนี้ครับเทดระมัดระวังด้วยนะครับเทสระมัดระวังด้วยนะดูร่มด้วยนะครับดูว่าพรุ่งน,นี้ปิดเขียวได้ไหมดูว่า วันที่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าปิดเขียวได้ไหมแล้วยืนไม่หลุดบาท17ตังค์ใช่ไหมอ่ะเราจึงวางแผนสต็อปลอดไว้หรือว่าคุณวางแผนสต็อปลอดไว้ที่บาท11ตังค์หรือบาท15ตังค์ที่คุณรับความเสี่ยงได้แล้วคุณมองว่าอ่ะมันไหวนะมันไหวนะครับแล้วอย่าลืมดูสภาวะเซตตลาดของเราไปด้วยนะครับโซล่าประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ แจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอ่ะเผื่อบางคนที่แบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้ บโบรกของช่องเป็นบโบรก ub o marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้บโบรกของ ub o เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่ โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ SPEN MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโย b หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับ ต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบรกของช่องนะ ผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลายไอดนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ